ไม่ใช่คุณจะ walk in ไปกินได้เลยนะจ้ะวันนี้ต้องจองคิวนานแค่ไหนฮะก็ประมาณ2วันค่ะสองวันล่วงหน้าถึงได้กินนะแต่คิดว่าจะไปเนี่ยแม่จ๋าสมบัติของแม่บัตรพิเศษมีน้ำพริกอะไรบ้างมีช่วยพาไปดูน้ำพริกอย่างแรกเราชิมไปแล้วเมื่อกี้นี้พริกเบญจรงอย่างต่อไปค่ะแม่นี่คืออะไรคะมะขามค่ะมะขามมะขามกุ้งความโดดเด่นยังไงคะแม่มะขามกุ้งเนี่ยอันเนี้ยแล้วเช่นมะขามเปียกนะคะเข้มข้นนี่คือใช้มะขามเปียกแม่จ๋ามันพิเศษคือมันมีวัตถุมีอะไรใส่ไปบ้างคะมะขามใส่กุ้งนะคะมีมะขามกุ้งกระเทียมเดี๋ยวนี้อร่อยหมดมะขามเปียกกระเทียมสังเกตว่าไม่เผ็ดแล้วก็อันนี้ล่ะคะแม่อันนี้เป็นน้ำพริกลูกคูค่ะลูกอะไรแม่มันปูค่ะเป็นพริกมันปูลูกคูมาจากภาษาเวียดนามค่ะลูกคูน้ำพริกมันปูนี่น้ำพริกสดๆนี้เลยนะฮะน้ำพริกมันปูนี่ความพิเศษของแม่ใช้เวลาทำนานแค่ไหนจ๊ะแม่จ๋าอย่างแบบนี้ยังมันเร็วกว่าทำเร็วกว่าแบบอย่างนี้ใช้เวลาทำนานแค่ไหนนี่มะขามเป็นชั่วโมงเหมือนกันค่ะเป็นชั่วโมงเหมือนกันพี่ลูกเขาบอกว่าถ้าปล่อยให้แม่เขาทำต่อไปเนี่ยแม่เขาจะต้องป่วยเพิ่งรู้นะว่าน้ำพริกใช้เวลาทำนานมากทำนานมากเพราะต้องเตรียมเครื่องนะคะแม่บอกว่ากิโล5กิโล10กิโลแม่ใช้เวลาเกือบทั้งวันทั้งวันฮะกว่าจะได้แบบเดียวเราไปต่อกันนี่เลยใช่ไหมอันนี้เป็นกุ้งเสียบน้ำพริกกุ้งเสียบแต่เป็นกุ้งเสียบแบบจันแบบสไตล์จันทบุรีใช่ค่ะมันจะแตกต่างจากทางใต้จะเผ็ดนิดนึงค่ะมันแตกต่างจากทางใต้ก็ไม่ใส่กะปินะคะแม่ไม่ใส่อ๋อไม่ใส่กะปิทั้งทานนี่อร่อยมากอร่อยแม่น้ำพริกแม่อร่อยจริงๆอะต่อไปเลยค่ะแม่อันนี้นี่พริกปลาเค็มค่ะปลาเค็มปลากุเลาเค็มปลากุเลาปลากุเลาเค็มอันนี้คือต้องใช้ปลากุเลาปลาเค็มเนี่ยปลากุเลาเนี่ยมาทำอันนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรน้ำพริกพวกนี้นี่ถ้าเกิดจะสั่งที่ร้านต้องสั่งล่วงหน้าก่อน3วันเราทำสดค่ะเราไม่ทำทิ้งไว้อร่อยค่ะนี่ลองกินอันนี้อร่อยจริงๆแล้วก็มีเมนูอื่นๆด้วยตรงนี้นะคะนี่เห็นโดดเด่นมากๆนั่นคืออะไรชุดเสวยค่ะชุดเสวยจะเป็นซีฟู้ดค่ะสั่งที่ร้านต้องรอกี่วันอย่างนี้ก็สั่ง2วันวัน2วันก็ได้ค่ะก็คือต้องจองคิวก่อนเพราะจะได้สวยๆแบบนี้แล้วมันจะมาเป็นเซตของน้ำพริก8อย่างด้วยนะคะกับเซตนี้ค่ะน้ำพริก8อย่างประกอบไปด้วยอะไรคะใช่ค่ะประกอบด้วยน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปูไข่น้ำพริกกุ้งสดน้ำพริกกะปิน้ำพริกตาแดงน้ำพริกไทยดำนะคะแล้วก็น้ำพริกเวนชะลงพวกนี้ค่ะคือน้ำพริกร้านเราจะมี35อย่างค่ะพี่ดาดา35อย่างแล้วแต่สลับกันทำไปใช่ไปกินแล้วจะเอาจริงนะรสชาติติดอยู่ในปากด้วยแม่งโคตรอร่อยจริงพี่ดาจะชอบปูหล่นปูหล่นค่ะนี่ไงปูหล่นปูหล่นปูหล่นนี่วันนี้เราทำนวัตกรรมเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะเลยแม่มีกระป๋องด้วยเนี่ยกระป๋องคุณแม่จะเอากลับบ้านเหรอลูกการทุกอย่างยืนให้หนูชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนปูหล่นชิมหน่อยให้หนูจะมาตลกแดกขโมยของคุณแม่ไม่ได้นะคะค่ะหนูทำเป็นยกยกคุณแม่ตกใจขมกขมกแล้วก็แน่นอนอีกอย่างหนึ่งที่ร้านนี้ที่โคตรอร่อยคือเราข้ามให้ด้วยนะคะขมกของแม่ที่เป็นแบบขมกแบบโบราณโบราณอันนี้คุณทวดก็สอนมาห่อหมกของแม่ใช้เนื้อปลาอะไรปลาน้ำดอกไม้ค่ะใช้ปลาน้ำดอกไม้ฮะขอโทษนะใช้ปลาน้ำทำไมแม่ต้องใช้ปลาน้ำดอกไม้คือใช้ปลาอย่างนี้ไม่เหม็นคาวนะคะเนื้อหวานค่ะค่ะเขาบอกว่ากว่าจะตีเป็นเนื้อห่อหมกได้ขนาดนี้แม่ต้องกวนนานๆต้องกวนนานๆเลยต้องกวนเนื้อห่อหมกนั่นนานๆเลยอร่อยไหมคะมดดำยังไม่ได้เข้าปากถ้าตอนที่บอกอร่อยพี่จะต้องตอแหลคุณลูกไงคะลูกจริงๆมันของโปรดพี่มดดำตั้งแต่ครั้งที่แล้วใจจำได้ก็เลยทำมาให้เลยนะคะนี่เป็นไงคะแม่บอกมานี้ลองหน่อยได้ปะบอกก็ติอ๋อหมกมันจะเป็นแบบเป็นไงที่อันเนี้ยเป็นเนื้อปลาคุณกินแล้วปุ๊บมันจะเป็นเหมือนกินปลาชิ้นๆเป็นเนื้อปลาอร่อยนะคะรับรองว่าไม่มีที่ไหนเหมือนปูหล่นของเขาเนี่ยปูหล่นไม่ได้เป็นปูใหญ่ๆอร่อยแต่ปูเขาคือต้องสดสุดๆแม่บอกปูแม่จะต้องสดสุดๆเป็นชิ้นเล็กๆแต่ทานแล้วอร่อยอร่อยอ่ะหมดนะได้กินหมดนะคนเดียวนะถ้าไม่จองนะพิธีกรขโมยห่อหมกที่กินหมดเลยฮะคุณดาด้ากินค่ะดาด้าปักเกี่ยวให้หมดก่อนค่ะก่อนหน้าคนอื่นค่ะมีเผื่อค่ะมีเผื่อมีอีกมีอีกมีอีกวันนี้ค่ะแล้วก็มีหมูชั่วโมงก็มีนะคะหมูชั่วโมงที่ต้องกินที่จันทบุรีค่ะวันนี้ทำมาเพื่อรายการเลยนวัตกรรมใหม่นี่อยู่ได้2 ปีค่ะที่ถอดมาค่ะแต่ปรากฏท่านผู้ชมที่นี่ถ้าใครรู้สึกคนกรุงเทพจะชอบดูรายการแฉเราเยอะค่ะไม่มีขายเนี่ยน้ำมะปรี๊ดหรอน้ำมะปรี๊ดค่ะอันนี้ต้องเลยมาจันก็ต้องดื่มน้ำมะปรี๊ด
กะปิก็เหมือนเป็นส้มผสมมะนาวแต่มันเป็นผลไม้จากจันทบุรีค่ะมันจะชื่นใจวิตามินซีสูงมากอร่อยชื่นใจค่ะน้ำผักมันได้ไหมได้ค่ะน้ำจิ้มนี่ใส่มะปรีดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเห็นมันต้องเก่งน้ำพริกทุกอย่างของเราที่มีความเปรี้ยวจากมะปรีดตัวนี้ละค่ะนอกจากนั้นต้องไปกินผัดหมี่ปูใช่ค่ะผัดหมี่ปูนี่แม่จ๋ามันเป็นของคนจันทบุรีป่ะแม่ใช่ค่ะแล้วอันนี้คุณทวดก็สอนแม่มาอีกแม่วันนี้แม่คิดว่าสิ่งที่แม่มอบให้กับลูกสาวแม่ณวันนี้มันต่อยอดใช้นี่ใช้สินได้หมดจริงไหมจริงค่ะจริงรู้สึกยังไงบ้างที่แม่เขามอบสมบัติชิ้นนี้เป็นสมบัติน้ำพริกเป็นสมบัติอาหารเหล่านี้ไว้ให้ซายรู้สึกว่าซายภูมิใจที่ซายได้ใช้เวลากับแม่อันแรกเลยคือได้ทดแทนบุญคุณของแม่ได้ใช้เวลากับแม่เสร็จแล้วได้พิสูจน์ตัวเราเองว่าบางสิ่งที่เราไม่ได้ชอบอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากแสดงว่ามันต้องทำได้สักวันนึงแต่เมื่อรวมกับความรักที่ซายมีให้กับแม่ทรายเลยทำได้ทุกอย่างแล้ววันนี้ทรายเชื่อว่าบุญของความกตัญญูทุกอย่างที่ทรายตามแม่มาแล้วไม่ได้เลือกเงินเนี่ยให้มีคุณค่ามากกว่าชีวิตของแม่ มันทำให้ทรายเนี่ยได้ความสุขและได้เงินระดับพันล้านโอ้โหทรายคิดอย่างนั้นนะมันคือความสุขทุกคนเรามีความสุขต่างกันค่ะความสำเร็จก็ต่างกันแต่ความสำเร็จของทรายวันนี้ก็คือการที่ทรายได้ใช้บุญคุณคุณแม่ได้เต็มที่แล้วค่ะเอาละฮะติดต่อร้านคุณติดต่อได้ที่ไหนจ๊ะติดต่อที่ Facebook เลยค่ะเพจบ้านน้ำพริกข้าวสวยค่ะแล้วก็จะมี LINE Official ค่ะบ้านน้ำพริกข้าวสวยนะคะแต่กรุงเทพเป็นสั่งไม่ได้ก็ต้องเป็นแบบนี้ก่อนกรุงเทพต้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวมีโอกาสจะมากรุงเทพค่ะพี่วิดามต้องเชิญพี่วิดามเป็นแขกคนแรกเลยนะครับแน่นอนวันนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะมรดกจากแม่ค่ะก็คืออาหารแม่ก็ได้รับมาจากคุณทวดกลายเป็นสิ่งที่ต่อยอดแล้วก็มาปลดหนี้ปลดสินให้กับคุณลูกแม่จ๋าสวัสดีวันแม่สุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะแม่ฝากให้คนไปเที่ยวร้านแม่หน่อยบอกให้มาชิมอาหารร้านแม่หน่อยแม่จะกินอะไรบอกหน่อยแม่ชวนหน่อยชวนหน่อยชวนหน่อยค่ะอยากให้ไปชิมที่ร้านนะคะนะดูแบบนี้ยังไม่ถึงกับที่ร้านเนาะที่ร้านการกว่านี้ที่ร้านมีเมนูกี่เมนูแม่จำเยอะมากเยอะมากไปสั่งที่ร้านแล้วอลังการกว่านี้โอเคแล้วก็สายอยากจะขอบคุณค่ะทุกวันนี้ที่สายมีได้เนี่ยไม่ใช่ความสะดวกสักคนเดียววันนี้มีหลายๆคนอยู่เบื้องหลังที่เป็นบุญที่สายทำมาวันนี้เขาก็มาเป็นกำลังใจด้วยต้องขอบคุณพี่นพก้าวขอบคุณทางคณะวันนี้ที่คุณแม่ดร.สิริกินชัยที่ทำให้ทรายแกร่งทุกวันนี้นะคะขอบคุณพี่ตุ๊กขอบคุณทุกคนที่อยู่เบื้องหลังครับขอบคุณคุณแม่ค่ะขอบคุณพี่ดาวขอบคุณทุกคนค่ะเอาละไปชิมเอาเองแล้วกันท่านนี่ของดีเมืองจันทบุรีที่วันนี้เขามาเยี่ยมรายการเราไม่มีสาขากรุงเทพเพราะฉะนั้นใครผ่านไปจันทบุรีใครผ่านไปได้ก็ลองแวะกันไปค่ะขอบคุณครับขอบพระคุณมากๆนะขอบคุณค่ะเวลาสั้นสบายนะฮะวันนี้พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันแบบปกติครับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ